เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์พุ่งติดเทรนด์ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรหลังจากที่เลิกรากับเบลล่าราณีสำหรับเวียสุกลวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้เบลล่าได้ออกมาพูดกับสื่อว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันจริงๆและเหลือไว้เพียงแค่ความเป็นพี่น้องกันเท่านั้นทางด้านเวียสุกลวัฒน์ที่ไม่กี่วันที่จะถึงนี้จะมีออกอีเวนต์ซึ่งแฟนคลับเองก็อยากจะฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปากของพระเอกหนุ่มด้วยเช่นกันล่าสุดในทวิตเตอร์แฟนคลับต่างพร้อมใจกันติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์โดยในแฮชแท็กดังกล่าวนั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับประกาศว่าจะเตรียมตัวไปให้กำลังใจเวียที่งานอีเวนต์ในวันที่18ธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับทวิตว่าเชื่อใจพระเอกหนุ่มเพราะติดตามมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเชื่อว่าเวียไม่มีทางทำอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนความคิดเห็นอื่นในแฮชแท็กจริงๆดารารักและเลิกคบกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์สื่อควรให้พื้นที่ส่วนตัวเขาอะไม่ขุดคุยมาทำข่าวมันไม่ได้มีสาระและประโยชน์ใดๆแก่ส่วนรวมเลยแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์แล้วว่าดาราก็คนทุกคนมีเหตุผลเรารักทั้งคู่อินกับความรักของทั้งคู่เหมือนอกหักตอนรู้ว่าเลิกกันแต่มองไปอ้าวนี่ไม่ใช่ชีวิตเรานี่หว่าสองคนเขาก็มีชีวิตของเขาไปยุ่งอะไรกับเขาวะแต่ก็อยากให้กลับมารักกันแต่ก็ชีวิตใครชีวิตมันนะแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะคบหรือเลิกกับใครก็ยังจัดสนับสนุนไอเวียคือเก่าเด้อจ้ากำลังใจอยู่ตรงนี้เด้อไอแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์